วันนี้เวลา14นาฬิกา21นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเสด็จไปยังอาคารศีจุลทรัพย์เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครในโอกาสนี้พระราชทานพระวโรกศัให้ศาสตร,ราจารย์พิเศษสุรเกริเสถียนไทยรองประธานกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาติไทยและคณะกรรมการบริหารมูลนิธิเฝ้าถวายพระพรในในโอกาสมีพระบรมราชองค์การโปรดกล้าเปิดกระหม่อมประกาศสถาปนาและเฉลิมพระนาม จากนั้นทรงเปิดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเพื่อนพึ่ง่าพา2562ครั้งที่3ทับพซึ่งมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภาการชาติไทยจัดขึ้นเพื่อเสนอความคืบหน้าและเตรียมความพร้อมการจัดงานเพื่อนพึ่งพา2562โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่5ถึง14กระกฎาคม2562ณอาคารกีฬานิบิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติเขตประทุมวันกรุงเทพมหานคร ภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนในการนี้พลโทรสรรเสริญแก้วกำเนิดอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะประธานอนุนกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดงานได้กราบทูลรายงานการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์โดยในงานจะประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆอาทินวัตกรรมภาพยนตร์4ีมิติบอกเล่าเรื่องราวการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเสมือนอยู่ในเหตุการณ์จริงการจัดแสดงบ้านน็อกดาว และรดประกอบอาหารมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามยากสภากาชาติไทยที่ใช้ปฏิบัติภารกิจของมูลนิธิยามเกิดอุทกภัยซึ่งจะประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดและน้ำพริกประดุกป่นผัดพริกขิงสูตรประทานจากวังเทเวศในพระเจ้าวราวงเเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมมหมื่นสุทานาลาีนาถให้ผู้ที่ไปร่วมงานได้เลือกรับประทานรวมทั้งมีการออกร้านจำหน่ายอาหารจากร้านชื่อดังต่างๆและการจำหน่ายสินค้าที่ระลึกจากร้านค้ารับเชิญ ตลอดจนมีการแสดงให้ความบันเทิงจากทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทั้งนี้รายได้จากการจัดงานนำเข้าสมทบมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเพื่อใช้ในการช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ได้รับความทุกข์ยากจากอุทกภยัยและภัยพิบัติที่รุนแรงต่างๆต,ต,ต่อไป